รู้สึกตัวสบายๆร่างกายนั่งรู้ว่านั่งเอาร่างกายเป็นฐานจิตเป็นผู้รู้ฐานอยู่สบายๆถ้านั่งอยู่สบายๆแล้วจิตไหลไปหาที่ลมหายใจตรงที่ไหลเนี่ยพอโมหะพออวิชชามันไหลไปพอไหลปุ๊บสติรู้ทันขึ้นมาพอสติรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตที่ไหลเป็นอดีตนะจิตที่รู้คือปัจจุบันฉะนั้นสติปัฏฐาน4จะรู้เลยว่าไหลไปนอกฐานไม่ได้อยู่ที่ฐานสัมปชัญญะเนี่ยมันได้เกิดต่อเลยนะมันก็เลยพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมเมื่อสัมปชัญญะพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมตัวสัญญาที่เรียกว่าธิระสัญญามันก็เลยจำอารมณ์ได้หนึ่งขณะว่าหลงไปแบบนี้นะกลับมาที่ฐานฐานคือตรงนี้นะคือร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกมันจำได้หนึ่งละคราวนี้พอมันจำได้เนี่ยตัวสัมปชัญญะก็จะทำงานต่อทำงานในการควบคุมจิตและสติให้อยู่ที่ปัจจุบันไม่ให้หลงไม่ให้เพ่งสักพักสติมันอ่อนมันไหลไปกับความฟุ้งซ่านโมหะก็เลยควบคุมจิตไหลออกไปพอไหลไปสักพักสติรู้ทันปั๊บเนี่ยสัมปชัญญะเสียบต่อเลยเห็นว่ารู้นะแต่รู้นอกฐานสัมปชัญญะก็พาจิตกลับมาที่วิหารธรรมสัญญาที่เรียกว่าสิระสัญญาก็จำจดแต้มสติได้อีกหนึ่งขณะแล้วสัมปชัญญะก็จะคอยควบคุมจิตกับสติให้อยู่ที่ปัจจุบันเรื่อยๆอยู่ที่วิหารธรรมเรื่อยๆนี่คือการทำงานก็ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ยิ่งทำมากขึ้นบ่อยขึ้นปล่อยขึ้นมากขึ้นด้วยความเพียรไม่เอาดีไม่เอาสงบไม่เอาผลสภาวะแย่ขนาดไหนปวดขนาดไหนเบื่อขนาดไหนง่วงขนาดไหนเราจะฝึกสติอยู่ท่ามกลางอารมณ์ที่ดีที่สุดแย่ที่สุดจะมีสติและกลับมาที่ฐานมันฟุ้งซ่านกระจายเลยก็ได้ขณะที่ฟุ้งกระจายนั่นคือโอกาสของการฝึกไม่ต้องกลัวฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านคือขบวนการที่กำลังจะฝึกว่ามีสติอยู่ท่ามกลางฟุ้งซ่านแล้วกลับมาที่ฐานได้ยังไงไม่ได้นั่งเพื่อไม่ให้ปวดให้มีสติรู้ว่าปวดนะแล้วก็พาจิตกลับมาที่ฐานท่ามกลางความปวดได้ยังไงพลังง่วงไม่ได้นั่งเพื่อไม่ให้ง่วงให้รู้ว่าขณะที่ง่วงนะรู้ทันแล้วพาจิตกลับมาที่ฐานขณะที่มีความง่วงเกิดขึ้นได้ยังไงเราจะมีสติอยู่ท่ามกลางวิกฤตของร่างกายและจิตใจวิกฤตของขันหรือสิ่งที่ดีที่สุดแย่ที่สุดได้ยังไงงั้นเราจะเอาสติคือจิตให้ตื่นฝึกให้จิตตื่นท่ามกลางขันที่รุมเร้าเราขันแย่ขนาดไหนดีขนาดไหนหันมามองจิตเราก่อนว่าหลงไปกับมันไหมฟุ้งกับมันไหมขณะที่นั่งอยู่รู้ทันจิตแล้วต้องรู้ทันกายด้วยใครคอตกบ้างหลังโก่งบ้างใครเผลอบ้างรู้ทันกลับมาปรับร่างกายกลับมาปรับร่างกายให้นั่งตรงคอตั้งนั่งสบายๆคางเราเป็นไงตกไหมไหล่เราเป็นไงห่อไหมหน้าอกเราหดไปข้างในไหมนั่งสบายๆอกผายไหล่พึงรู้กายแล้วก็รู้ใจแล้วก็สังเกตจิตเราเป็นยังไงบ้างจิตเราเป็นผู้รู้อยู่ที่ฐานหรือจิตเราเนี่ยไหลไปที่อารมณ์และไปจมกับอารมณ์จมกับความง่วงจมกับความปวดจมกับความเบื่อไหมนั่งกรรมฐานฝึกสติเนี่ยเบื่อก็ได้นะเบื่อก็คือขันหนึ่งเหมือนกันเป็นสังขารขันง่วงก็ได้ขี้เกียจก็ได้ปวดก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้เพราะเป็นขันของมันขันเนี่ยมันเกิดของมันเนี่ยเราบังคับไม่ได้แต่เราจะเรียนรู้ให้มีสติท่ามกลางขันได้ยังไงปัญหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมของเราไปฝึกวิรูปแบบของเราไปเมื่อมีกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งฝึกรูปแบบเราเนี่ยคราวนี้ก็รู้กายรู้ใจจะใช้กรรมฐานอะไรก็แล้วแต่ต้องไม่ห่างกายไม่ห่างใจรู้ไม่ขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่มันทำงานเนี่ยมีสติรู้ไหมอายตนะทั้ง6เนี่ยอายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอกเนี่ยมีสติรู้ทันไหมเพราะฉะนั้นเมื่อมีสติอยู่ที่วิหารธรรมแล้วเนี่ยทำรูปแบบอยู่เนี่ยขันห้าทำงานอายตนะทำงานสติรู้ทันไหมถ้าไม่มีสติจิตจะไหลออกไปแล้วก็จมกับมันแล้วก็จมกับความคิดถ้าไหลไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องฝึกในการรู้ทันแล้วก็พาจิตกลับมาหรือถ้ามันกระทบแล้วนะอยากดีเลยเพ่งควบคุมไว้อยู่ฐานไม่ให้มันไปไหนเลยควบคุมไว้บางคนไหลจนเข้าฌานไปเลยบางคนไหลแล้วเกิดตึงเกิดเครียด
ั้นหน้าที่ของเราคือไอ้ทางสุดโต่งสองทางน่ะที่ไหลไปที่วัตถุกามหลงเพลินไปกับมันหรือก็ทรมานควบคุมเอาไว้เนี่ยในทางสุดโต่งยังไม่เข้าทางสายกลางนั้นเราก็รู้ทันนะไม่ต้องไปแก้ไขนะไม่ต้องไปทำลายขันไม่ต้องไปทำให้มันดีแค่ฝึกสติอยู่ท่ามกลางจิตที่หลงจิตที่ไหลจิตที่เพ่งพอเรารู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตรู้เกิดขึ้นนำจิตกลับมาที่ฐานถ้าตรงที่เข้ามาที่ฐานเนี่ยเข้าทางสายกลางแต่เข้าแค่หนึ่งขณะสักพักวันไปอีกรู้ทันอีกเนี่ยตรงที่กระทบเนี่ยตรงที่ขันห้าทำงานอายตนะกระทบเนี่ยเป็นโอกาสของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นขันห้าอาจจะปรุงดีปรุงชั่วอาจจะไม่สงบเลยฟุ้งซ่านกระจายเลยอาจจะเบื่ออาจจะเจ็บจะง่วงนั่นคือโอกาสของการฝึกสติเพราะฉะนั้นเราจะเอาแน่นอนกับขันนี้ไม่ได้เพราะขันนี้มันแปรปรวนเดี๋ยวมันนั่งสบายเดี๋ยวมันก็ปวดขานั่งสงบนั้นก็ฟุ้งซ่านนั้นต่อไปเราจะเห็นสงบกับฟุ้งซ่านมีค่าเท่ากันปวดขากับไม่ปวดขาง่วงกับไม่ง่วงมีค่าเท่ากันเพราะมันทำให้เราฝึกสติสมาธิปัญญาได้ขณะที่ฟังอาจารย์อยู่มีใครเพลินบ้างคอตกมีใครไหมคอตกรู้ทันไหมแล้วหลงไปกับความเพลินไหมขณะที่ฟังอาจารย์เพลินอาการฟังอาจารย์แล้วลืมฐานไหมนั้นรู้ทันแล้วกลับมาที่ร่างกายเอาร่างกายเป็นฐานก่อนสบายๆดูกายแรกๆดูกายเพื่อให้ทันจิตที่ไหลออกไปเมื่อรู้ทันจิตมากๆขึ้นต่อไปเราดูกายจิตก็จะรู้ว่ากายอยู่ที่นี่จิตก็จะเป็นผู้รู้เมื่อจิตเป็นผู้รู้แล้วจะดูกายเพื่อให้ทันใจที่นึกคิดปรุงแต่งแล้วนะยกระดับขึ้นมามันจิตเป็นผู้รู้แล้วดูกายไปเรื่อยเพื่อทันใจปรุงแต่งเจตสิก3ขันธ์เกิดขึ้นเนี่ยรู้ทันไหมจะเห็นว่ากายหรือปัญจทวารอยู่ส่วนหนึ่งเจตสิก3ขันธ์จะส่วนหนึ่งต่างคนต่างทำงานเมื่อกายและใจทำงานแล้วเนี่ยมีความยินดีและยินร้ายเกิดขึ้นจิตก็จะเห็นอีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าไม่เห็นเลยให้รู้ทันก่อนแล้วก็กลับมาที่ฐานให้บ่อยขึ้นจนสติเราเกิดอัตโนมัติอันนี้เช้าที่2เนี่ยพวกเราทุกคนจะมาฝึกวัดผลของตัวเองซิว่าสติของเราเป็นยังไงบ้างสติของเราพัฒนาขึ้นมาแล้วหรือยังหรือยังจมกับอารมณ์อยู่ถ้านั่งแล้วยังเพ่งดิ่งอยู่ไม่รู้ทันอายตนะเลยนั่นคือเราเพ่งแล้วเราควบคุมแล้วจิต1ไปเพ่งที่กรรมฐาน1จนกระทั่งเครียดเลยบางคนตึงไปหมดเลยบางคนก็ไหลเข้าไปในฌานไหลเข้าไปในความพบของความสงบว่างไปเลยก็มีไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวนั่นคือผิดลักษณะสุดโต่งแล้วหรือบางคนก็นั่งอยู่นะไหลไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจมกับความคิดจมกับความเบื่อจมกับความง่วงเมื่อจิตยังสุดโต่งอยู่เนี่ยจิตมันยังไม่รู้มันก็ยังฝึกอะไรไม่ได้เลยคราวนี้ต้องเพียรมีขันติมีความเพียรวิริยะมีสัจจะต้องทำให้ได้เข้มแข็งต้องสร้างบารมีเอาท่ามกลางการฝึกนั้นต้องวัดผลด้วยนะวัดผลตัวเองว่าสติเราเป็นยังไงขณะที่ขันธ์5เกิดขึ้นอายตนะทั้ง6กระทบรู้ทันไหมพอรู้ทันปุ๊บจิตเคลื่อนไปหาเขารู้ทันไหมพอรู้ทันแล้วจิตเพ่งควบคุมไว้ไม่ให้ไปหาเขารู้ทันไหมถอยคลายกลับมาที่ปัจจุบันอันเมื่อเราฝึกนี้ไปบ่อยบ่อยบ่อยสติมันจะเริ่มเกิดอัตโนมัติมากขึ้นบางครั้งมันอัตโนมัตินะแต่มันยังไม่ดีนั่งอยู่หูได้ยินเสียงพอหูได้ยินเสียงปุ๊บจิตเคลื่อนไปหาเสียงพอเคลื่อนได้ครึ่งทางสติมันเร็วขึ้นพอมารู้ทันปุ๊บจิตก็ดีดกลับเข้ามาที่ฐานเองโดยที่ไม่ต้องบังคับมันกลับมามันกลับมาเองเวลานั่งอยู่มีความเบื่อเกิดขึ้นจิตกำลังจะไหลไปหาความเบื่อบางทีไปจับความเบื่อแล้วพอรู้ทันปุ๊บจิตดีดออกจากความเบื่อกลับมาที่ฐานเองเราจะรู้สึกว่าโอ้มันเริ่มพัฒนาขึ้นเร็วขึ้นบางครั้งพัฒนาดีเวลาตาเห็นมันรู้ว่าเห็นมันอยู่ที่ฐานเองไม่ไหลเลยนะมันรู้บางครั้งมันหลงบ้างรู้ทันแล้วกลับมาบางครั้งมันรู้บ้างอยู่ที่ฐานบ้างค่อยๆฝึกเอาเราจะเห็นการพัฒนาของจิตว่าเกิดเองอัตโนมัติสติกลับมาที่ฐานง่ายขึ้นบางทีกลับมาที่ฐานเองมันยังหลงอยู่นะแต่พอรู้ทันปุ๊บมันดีดกลับมาเองแล้วเราจะรู้โอ้เรายังไม่ทันดึงมันกลับมาเลยมันมาเองละบางครั้งมันนั่งอยู่มันรู้ว่านั่งเองคราวนี้พอรู้1ขณะเนี่ยมันไม่พอต้องรู้ให้บ่อยๆต่อเนื่องด้วยความเพียรจนกระทั่งตัวผู้รู้ตื่นขึ้นมาแล้วตั้งมั่นอยู่ที่ฐานพอตื่นตั้งมั่นนะผู้รู้มันจะเบาสงบควรไวแล้วก็เหมาะกับการงานมันจะรู้สบายสบายอยู่ที่ฐานไม่ไหลแล้วก็ไม่เพ่งจะรู้เนื้อรู้ตัวสบายสบายแล้วอะไรเป็นเครื่องวัดล่ะว่าจิตเราดีแล้วก็ตรงกระทบนี่แหละพอกระทบที่ดีที่สุดแย่ที่สุดชอบที่สุดไม่ชอบที่สุด
จิตอยู่ที่ฐานรู้ทันการกระทบแล้วจิตไม่ควบคุมเอาไว้รู้สบายๆที่ฐานนี่แหละคือการพัฒนาเพราะฉะนั้นการกระทบเป็นประโยชน์ใครบ่นเราใครว่าเราปวดขาง่วงนอนขี้เกียจตรงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นโอกาสของการวัดผลของการปฏิบัติถ้ายังไหลไปมีเราอยู่แสดงว่าเราต้องฝึกอีกการที่จิตหลงจิตไหลจิตเพ่งมีประโยชน์นะอย่าไปทำลายเขาเขากำลังบอกเราว่าฝึกยังไม่เข้มแข็งพอยังฝึกไม่พอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามฝึกไปเรื่อยๆแล้วจิตมันจะตั้งมั่นในตัวมันเองมันตรงกระทบมีประโยชน์ในการวัดผลไม่ได้หนีการกระทบถ้าไม่มีอายตนะไม่มีผัสสะการปฏิบัติก็เป็นหมันทันทีเพราะไม่สามารถฝึกสติได้งั้นฝึกสติแล้วก็วัดผลตัวเองด้วยเวลาที่โกรธขึ้นมาเนี่ยสามารถรู้ว่าโกรธและพาจิตออกจากโกรธมาจากที่วิหารธรรมได้ไหมเวลาที่ง่วงหรือเบื่อปวดขาเห็นได้ยินได้กลิ่นสามารถรู้ทันจิตที่ไหลไปแล้วพากลับมาที่ฐานได้ไหมจนจิตตื่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นจิตจะตื่นตั้งมั่นได้เนี่ยไม่ใช่มีการบวงสรวงการอ้อนวอนต้องเป็นผลจากการฝึกต้องอาศัยความเพียรจนจิตจำอารมณ์ได้เมื่อจิตจำอารมณ์ได้ทิรสัญญาที่เป็นสัญญาที่หนาแน่นที่เข้มแข็งเนี่ยมันจะสามารถทำให้จิตตื่นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานด้วยตัวจิตเองเพราะไม่ได้มานั่งหลับไม่ได้มานั่งเพลินไม่ได้มานั่งให้ดีแต่นั่งให้มีสติงั้นการที่เรานั่งเป็นชั่วโมงเดินเป็นชั่วโมงสวดมนต์เป็นชั่วโมงเพื่อให้ขันห้าอายตนะมันกระทบให้มันทำงานให้มันผัสสะแล้วเราจะสามารถฝึกสติสมาธิปัญญาได้เมื่อฝึกสติสมาธิท่ามกลางนั่งได้สวดมนต์ได้แล้วก็ทำนั่งสมาธิได้เนี่ยต่อไปเราก็เอาสติที่เราฝึกตัวเนี้ยไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ต่อไปเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มสติก็สามารถเกิดได้ตลอดเวลาเพราะถ้าเรารู้หลักในการปฏิบัติแล้วจะทำให้เราภาวนาง่ายแล้วการฝึกสติจะมีงานทำอยู่เรื่อยๆเลยมันจะสนุกในการอยู่ที่ฐานจิตหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาที่ฐานสักพักเบื่ออีกแล้วไหลไปรู้ทันกลับมาที่ฐานจิตจะมีงานทำตลอดเวลาแป๊บแป๊บหมดไปแล้วชั่วโมงหนึ่งแต่ถ้าเราไปนั่งเพ่งเพ่งเพ่งมันจะเครียดเราจะทำให้มันดีทำให้มันดีมันจะเครียดมีงานทำสบายสบายหลงก็ได้หลงร้อยครั้งรู้ร้อยครั้งหลงล้านครั้งรู้ล้านครั้งกลับมาที่ฐานเพ่งก็ได้เพ่งแล้วรู้เพ่งแล้วรู้กลับมาเพราะมันจะหลงให้มันหลงมันจะเพ่งให้มันเพ่งหน้าที่ของเราฝึกสติท่ามกลางการหลงและการเพ่งแล้วกลับมาที่ฐานให้ได้แล้วถ้านั่งแล้วจิตมันฟุ้งซ่านมากๆอย่าไปทำลายมันตรงที่มันฟุ้งซ่านนั่นคือกระบวนการของการปฏิบัติงั้นขณะที่ฟุ้งซ่านมีสติรู้ทันกลับมาที่ฐานได้ไหมง่วงอย่าไปทำลายมันตรงที่ง่วงนั่นคือวิถีของการปฏิบัติเราจะมีสติท่ามกลางความง่วงได้ไหมปวดขานั่นคือโอกาสฉันสามารถฝึกสติท่ามกลางขันที่วิกฤตนี้ได้ไหมฉันต้องเข้มแข็งเอาจริงเอาจังถ้าเราไม่เข้มแข็งนะต่อไปเราก็จะจมกับอารมณ์จิตจะไม่ตื่นไม่ตั้งมั่นเราจะไม่รู้เลยนะโอกาสของชีวิตของเราถ้าไปฝึกตอนนี้เราไม่รู้เลยระหว่างพรุ่งนี้กับอนาคตเนี่ยพรุ่งนี้กับชาติหน้าเนี่ยอะไรจะมาก่อนกันเราอาจจะต้องตายก่อนพรุ่งนี้ก็ได้อาจจะชาติหน้ามาก่อนก็ได้เราไม่รู้เลยนะวันหนึ่งเราจะต้องนั่งอยู่รถพิการรถเข็นแล้วต้องให้คนอื่นป้อนข้าวป้อนน้ำเราเคยไปมาได้วันหนึ่งเราต้องนั่งอยู่รถพิการเราไม่รู้เลยนะวันหนึ่งต้องนอนติดเตียงรอให้เขาผ่าตัดหลังจากผ่าตัดต้องรักษาเป็นเดือนหรือต้องนอนรอความตายวันหนึ่งเราต้องผิดหวังพัดพลาดต้องจากคนที่เรารักเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ฝึกเอาไว้เงินทองหามาตลอดชีวิตร่างกายนี้ให้มันสารพัดเลยที่สุดแล้วมันแก่มันเจ็บแล้วมันตายของที่เราวิ่งทั้งวันวิ่งออกไปข้างนอกเนี่ยมันไม่สามารถจะป้องกันการแก่การเจ็บแล้วการตายได้เลยแต่สิ่งที่ป้องกันให้เราไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายไม่ทุกข์อีกในอนาคตก็คือสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเรายังทำมาหากินได้ตามปกตินะแต่เราจะมีจิตที่มีคุณภาพไม่ไปจมกับมันแล้วเราจะมีความสุขในการทำงานถ้าเรามีสติสมาธิแล้วก็มีปัญญาเราจะอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุขถ้าเราสามารถมีสติขึ้นมาแล้วคราวนี้วัดผลเนาะฟังไปด้วยสังเกตจิตไปด้วยว่าไหลมาหาอาจารย์ไหมผ่านกระโดดข้ามกำแพงตาหูจมูกลิ้นกายใจมาไหมแล้วพอมาแล้วลุพามันกลับเข้าฐานได้ง่ายไหมฝึกเอาตัวนี้มันอย่าหนีการกระทบเพราะการกระทบเป็นประโยชน์ในการวัดผลอยู่กับปัจจุบันสบายๆมีความสุขลงปัจจุบัน
ฝึกให้สติมันเกิดอย่างต่อเนื่อง